เอเล่าความสนิทน้ำตาคลอมาดามกุ๊บกิ๊บขอโทษตำนานรักลูกคุณหนูออกจากบ้านอยู่แฟลตกับบิ๊กโจ๊กพ่อตาทิ้งไว้ให้พันล้านจริงหรือไม่เอสุภชัยเล่าความสนิทน้ำตาคลอมาดามกุ๊บกิ๊บขอโทษเผยตำนานรักลูกคุณหนูออกจากบ้านอยู่แฟลตกับบิ๊กโจ๊กยืนยันไม่ได้เกี่ยวข้องหรือรู้จักมินนี่เลยเอสุภชัยเปิดใจในรายการแฉหลังถูกเอามาโยงทำให้เสียหายกรณีมีภาพร่วมเฟรมบิ๊กโจ๊กรองผู้บัญชาการตำรวจกับมาดามกุ๊บกิ๊บภรรยาและมินนี่พร้อมเล่าความสนิทกับมาดามกุ๊บกิ๊บลูกเศรษฐีสงขลาตั้งแต่เด็กว่าเป็นรุ่นที่ของน้องกุ๊บที่เอเป็นรุ่นที่น้องกุ๊บเป็นลูกนักธุรกิจอันดับต้นๆของภาคใต้เป็นคนสวยตั้งแต่เด็กถามว่าบิ๊กโจ๊กบอกว่าพ่อตาเขาทิ้งไว้ให้เป็นพันล้านพี่เอตอบว่าพี่เอไม่ทราบระโนดเดินรถทั้งหมดของเขาเพื่อนที่เอที่เป็นญาติกับน้องกุ๊บกิ๊บทำธุรกิจเลยรู้มาตั้งแต่รุ่นที่เขาจนมาถึงตัวน้องเขาทำธุรกิจมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อทำหลายอย่างส่วนใหญ่จะคุยกับน้องกุ๊บแต่พี่โจ๊กก็น่ารักกับเราตลอดเผยถึงตำนานรักของทั้งคู่น้องกุ๊บเคยเล่าให้ฟังตอนเด็กอยากเรียนเทนนิสไปสมัครเรียนเทนนิสตอนไปเรียนเทนนิสกับพ่อพี่โจ๊กแล้วพี่โจ๊กก็อยู่ด้วยตั้งแต่หมู่สามเขาก็เรียนกันคนละโรงเรียนเราก็เป็นเพื่อนกันกับเขาหลังเกิดเหตุการณ์ได้พูดคุยด้วยนิดหน่อยก็เข้าใจสภาพจิตใจทุกฝ่ายดีไม่อยากรบกวนใครก็จัดการตัวเองด้วยทำใจให้สบายอยู่ดีๆเราก็ซวยใช่น้องกุ๊บลายมาเสียงเครือน้ำตาคลอกุ๊บขอโทษที่เอนะที่ชวนที่เอไปงานเลี้ยงขอบคุณที่ไปงานศพคุณพ่อแล้วทำให้ที่เอเจอเรื่องนี้พี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรเลยถ้าเรารักใครแล้วเรารักด้วยหัวใจลูกคุณหนูพบรักออกจากบ้านมาอยู่แฟลตตำรวจเอเล่าว่าก็รู้ทุกอย่างจะคอยถามอยู่ไหนจะบอกว่าอยู่กับพี่โจ๊กเขาไปจังหวัดชายแดนใต้หรือไปอยู่ไหนน้องกุ๊บก็ต้องไปภรรยาตำรวจก็ต้องตามไปทุกที่เวลาเจอกันมากินข้าวกันก็ย้อนความหลังเราลำบากกันมายังไงคลิปคัมแบ็กสวยนักวิ่งสาวบาเรนซิลทองข้ามรั้ว400เมตรหลังเคยถูกเจอโดปี2018นักวิ่งสาวบาเรนคัมแบ็กเอเชียนเกมคว้าเหรียญทองวิ่งข้ามรั้ว400เมตรหญิงจากที่เมื่อคราวปี2018เจ้าตัวถูกริบเหรียญข้อหาโดปและถูกแบนถึง4ปีเคมีอเดโคยาลมกรดสาวบาเรนคัมแบ็กสนามอย่างสวยงามด้วยการคว้าเหรียญทองวิ่งข้ามรั้ว400เมตรหญิงเอเชียนเกม2022ที่เมืองหางโจวของจีนเมื่อวันที่3ตุลาคมจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวถูกริบเหรียญและถูกแบนข้อหามีสารต้องห้ามในร่างกายอเดโคยาวัย30ปีซึ่งเป็นนักกีฬาที่โอนสัญชาติมาจากไนจีเรียเคยได้เหรียญทองวิ่ง400เมตรและวิ่งข้ามรั้ว400เมตรในการแข่งขันเอเชียนเกม2014จากนั้นมาได้อีก2เหรียญทองในปี2018จากวิ่งข้ามรั้ว400เมตรและวิ่งผลัดผสม4คูณ400เมตรอย่างไรก็ตามเวลาต่อมาอเดโคยาถูกตรวจพบสารสตาโนโซโลในร่างกายทำให้ถูกริบเหรียญเอเชียนเกม2018ทั้งหมดและยังถูกลงโทษแบน4ปีกระทั่งคัมแบ็กกลับมาแข่งเอเชียนเกมหนนี้และคว้าเหรียญทองด้วยเวลา 54.45 วินาทีเหรียญเงินเป็นของโมเจียเตียจากจีน 55.01 วินาทีและเหรียญทองแดงวิทยารัมราชจากอินเดีย 55.68 วินาทีตบสาวไทยอัดคาซักจ่อดวลญี่ปุ่นส่งท้ายรอบ8ทีมหางโจเกมตบสาวไทยยังคงโชว์ฟอร์มแรงต่อเนื่องเดินหน้าเอาชนะคาซักสถานเก็บชัย3นัดรวดจ่อดวลญี่ปุ่นส่งท้ายรอบ8ทีมเอเชียนเกม2022การแข่งขันวอลเลย์บอลทีมหญิงเอเชียนเกมครั้งที่19
หางโจเกมที่เต๋อชิงสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมประเทศจีนเมื่อวันที่4ตุลาคม2566เป็นการแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายของกลุ่ม Fวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแชมป์กลุ่ม B ทีมอันดับ13ของโลกลงสนามนัดแรกพบกับทีมชาติคาซัคสถานรองแชมป์กลุ่ม D อันดับ32ของโลกเกมนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบด้วยวิภาวีสีทองทัดดาวนึกแจ้งพรพันธ์เกิดปราดพิมพิชยากกรำอัชราพรคงยศจรัตพรบรรดาศักดิ์โดยมีปิยนุชแป้นน้อยเป็นผู้เล่นอิสระผลการแข่งขันปรากฏว่าเกมนี้สาวไทยยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยกันตบเอาชนะคาซัคสถานไปแบบสบายมือ 3-0 เซต 25-1825-12 และ 25-11 สาวไทยเก็บชัยชนะ3นัดรวดมี9คะแนนเต็มสาวไทยอัดมองโกเลียลิ่ว8ทีมสุดท้ายวอลเลย์บอลเอเชียนเกมสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปตบสาวไทยจะลงสนามรอบ8ทีมนัดสุดท้ายของกลุ่ม Fพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่5ตุลาคม2566เวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยทิติสันมั่นใจสู้เหรียญทองโอลิมปิกได้ลั่นใส่เต็มนัดสุดท้ายเอเชียนเกมการแข่งขันมวยสากลเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจเกมที่หางโจยิมเนเซียมประเทศจีนเมื่อวันที่4ตุลาคมรุ่น51กิโลกรัมชายรอบรองชนะเลิศเหลิมทิติสันปั้นโหมดพบชรยงโซจากเกาหลีเหนือยกแรกทิติสารพยายามเล็งไปที่ลำตัวก่อนจะมีจังหวะแลกกันให้ทิติสารได้วางหมัดไปที่หน้านักชกเกาหลีเหนือ2ครั้งจนโดนนับยก2ทั้งคู่ยังออกมาสาดหมัดเข้าใส่กันอย่างสูสีโดยชรยงโซออกมาทำได้ดีต่อยเข้าเป้าได้หลายครั้งจนได้แต้มไปในยกนี้ต้องวัดกันที่ยกสุดท้ายยกตัดสินทิติสารออกมาเน้นลำตัวสลับใบหน้าพร้อมกับเร่งเครื่องรัวหมัดในช่วงท้ายก่อนจะครบ3ยกกรรมการชูมือให้ทิติสารเฉือนชนะ 3-2 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศพร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2024แน่นอนแล้วโดยทิติสารผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับทัดซันบอยดูสมาตอฟแชมป์โลกและเหรียญทองโอลิมปิกเกมจากอุซเบกิสถานในวันที่5ตุลาคมหลังจบเกมทิติสารกล่าวว่าเป็นเอเชียนเกมที่ดีสามารถเข้ารอบลึกสุดได้ตั้งแต่กลับมาจากอาการเจ็บเข่าที่วันนี้สูสีเพราะว่าไม่ได้ศึกษาเทปของเกาหลีเหนือมาเลยไม่มีวิดีโอให้ศึกษาทำให้ยก2โดนแก้ทางได้ยังดีที่กลับมาในช่วงยก3ส่วนเป้าหมายในรายการนี้ตั้งเป้าที่ตั๋วโอลิมปิกเกมอยู่แล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเจ้าเหลิมกล่าวต่อว่าการชก3วันติดก็ยังคิดว่าร่างกายพอไหวอยู่รอบชิงแล้วจะใส่ให้เต็มที่ต้องเอาให้ได้เพราะมันเป็นรอบสุดท้ายแล้วทิติสารกล่าวปิดท้ายว่าส่วนคู่ชิงชนะเลิศเคยเจอกันในชิงแชมป์เอเชียมาแล้วคิดว่าพอสู้ได้ถ้ามีเทปให้ศึกษาไม่กลัวและหวังว่าจะคว้าเหรียญทองให้ได้